ครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า2สนามที่ผ่านมาเนี่ยผมถือว่าทีม1เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแล้วก็ทีม2เนี่ยอาจจะเป้าหมายตกไปบ้างนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมการเตรียมทีมของผมที่ผ่านมาใน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการเล่นแล้วก็เทคนิคในการเล่นค่อนข้างที่จะเยอะตอนนี้ เวลาอันใกล้ที่เราแข่งผ่านมา2สนามเนี่ยมันเลยทำให้ผลงานดูไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมเท่าที่ผมดูเนี่ยผมพอใจมากๆสำหรับในการเป็นโค้ชนะครับแล้วก็สำหรับรายการที่จะถึงนี้ที่อินโดนีเซียเนี่ยผมก็ยังบอกว่ายังบอกไม่ได้นะครับว่านักกีฬาจะเล่นเป็นยังไงบ้างแต่ผมเท่าที่ผมดูเนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปได้ดียิ่งขึ้นไปครับเรื่องของเทคนิคในเรื่องของบอลดีเฟนส์แล้วก็บอลลุกที่มีความหลากหลายให้มากขึ้นแล้วก็เกิดความชำนาญให้มากขึ้นแล้วเทคนิคในเรื่องของบอลบีหลังที่เราเอามาเสริมเนี่ยผมอยากเห็นในสไตล์การเล่นที่แหวกแนวไปจากที่เคยเป็นแล้วก็หลากหลายให้มากขึ้นเหมือนกับที่บราซิลเล่นอยู่หน้าราขนาดนี้นะครับถ้าเราเกิดความชำนาญเนี่ยผมเชื่อว่า2-3 สนามข้างหน้าเนี่ยนักกีฬาก็จะเกิดความชำนาญมากขึ้นค่ะก็ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ไปแข่งขันที่2สนามก็มันก็รู้ข้อผิดพลาดตัวเองว่าเราเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เราเป็นอะไรแล้วก็เรามาแก้ไขแล้วก็จะแก้ไขเพื่อจะไปแข่งที่อินโดนีเซียค่ะก็สำหรับส้มก็พอใจค่ะสำหรับผลงานแต่ถามว่าถึงที่สุดหรือยังมันก็ยังไม่ถึงที่สุดเพราะว่าเรายังมีข้อบกพร่องที่จะต้องพัฒนาแล้วก็แก้ไขก็จะทำให้ดีที่สุดทั้งพี่เอและส้มค่ะเต็มที่กับฝีมือตัวเองค่ะค่ะก็สภาพร่างกายก็โอเคนะคะพูดถึงกำลังอย่างเงี้ยมันโอเคอยู่แล้วแต่มันก็จะมีคือหนึ่งคือมันอาจจะเหนื่อยล้ากับการเดินทางเรื่องแข่งขันนี่มันไม่เหนื่อยอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอาจจะการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีแบบติดขัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันอาจจะนานเป็นใช้เวลานานอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดความล้านิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรมากค่ะก็2สนามที่ผ่านมาก็อาจจะยังไม่ค่อยดีนะคะแต่ก็พยายามปรับตัวแบบปรับกับสภาพต่างๆทั้งคู่แข่งแล้วก็ทักษะของตัวเองค่ะแล้วก็ในสนามต่อไปก็จะเอาสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาใน2สนามเนี่ยก็มาปรับแก้ไขค่ะก็เราพยายามฝึกทักษะที่เล่นได้มันหลายรูปแบบมากขึ้นแผนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอนำไปใช้จริงอาจจะยังใช้ได้ไม่ดีพอแต่ว่าพอสนามนี้เราเหมือนเรารู้แล้วค่ะว่าทางมันเป็นยังไงแผนมันเป็นยังไงเราพยายามศึกษาหาความรู้หรือว่าศึกษาการเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสนามนี้เราก็จะพยายามทำให้มันดีกว่าเดิมค่ะแมตช์นี้หนูกะว่าจะเล่นไปทีละแมตช์เล่นไปทีละราช็อตไปทีละอย่างไม่คาดหวังมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะได้ไม่กดดันตัวเองด้วยค่ะก็เรากลับจากโอซาก้านะครับแล้วก็ผู้ชายเนี่ยทีม1ได้อันดับ5แล้วก็ทีม2ได้อันดับ9ก็ผลงานก็ถือว่าโอเคแล้วก็คือเรากลับมาเนี่ยเราก็มาแก้ไขข้อผิดพลาดที่เล่นก็คือเรื่องของการทำไซเอาก็คือเรายังไม่แน่นอนแล้วก็สภาพจิตใจของนักกีฬาช่วงท้ายเกมไม่สามารถควบคุมตัวเองในการทำไซเอาท์ได้ดีเลยเราก็มาซ้อมอาทิตย์หนึ่งเก็บรายละเอียดก็ตอนนี้นักกีฬาก็ได้เปลี่ยนแปลงขึ้นในเรื่องของบอลลุกก็คือมีเราก็เล่นก็คือเล่นให้หลากหลายกว่าเดิมก็คิดว่าสนามที่อินโดนีเซียก็น่าจะมีผลงานที่ดีขึ้นครับก็ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มเข้าลูกเข้ารอยแล้วแล้วก็คิดว่าเด็กก็น่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับสนามสุดท้ายไอ้สนามที่โอซาก้าที่ผ่านมาก็มีประสบการณ์ในการเล่นมากขึ้นแล้วก็สนามนี้คิดว่าเด็กน่าจะพัฒนาขึ้นแล้วก็น่าจะมีผลงานที่ดีขึ้นครับดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นเยอะครับผม2สนามที่ผ่านมาเราเพิ่งมาจับคู่กันและซ้อมกันได้ประมาณเดือนกว่าก็ถือว่าโอเคขึ้นครับต่างคนต่างก็ทำหน้าที่ได้ดีครับผมไม่ถือว่าพอใจเพราะว่าเราสามารถเข้าได้รอบลึกกว่านั้นเก็บข้อผิดพลาด2สนามที่เรามาคู่กันเพิ่งมาคู่กันแล้วก็กลับมาซ้อมใหม่มันก็โอเคขึ้นครับผมมันก็ได้การสื่อสารอะไรขึ้นมาเยอะครับผมเรื่องสภาพร่างกายก็ฟิตเต็มร้อยอยู่แล้วครับเพราะแมตช์มันแข่งต่อเนื่องและซ้อมต่อเนื่องมาทั้งปีครับผม